ขอเสียงปรบมือต้อนรับหม่อมราชวงศ์จักรรถจิตรพงศ์อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและศาสตราภิชาญแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดหน่อยกับการที่ได้รับเชิญขึ้นมาพูดบนเวทีนี้นะครับแรกทีเดียวที่ผมได้รับการเชิญให้มาพูดในวันนี้เนี่ยนี่ก็คือหัวข้อเรื่องที่ผู้จัดรายการได้แจ้งผมไปผมต้องลงนั่งคิดพอสมควรทีเดียวว่าจะพูดอะไรภายในหัวข้อนี้แล้วก็โดยเฉพาะภายในกรอบเวลาที่ให้ผมไว้ตั้งแต่ต้นอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งผมเป็นคนที่พูดหน้าไมโครโฟนแล้วจบไม่ค่อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นขอความกรุณาท่านผู้กำกับรายการช่วยให้สัญญาณให้ดีเป็นระยะเลยว่ามีเวลาเหลือเท่าไหร่นะครับผมครุ่นคิดดูแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะตีบทที่ให้ไว้เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับคือผมจะพูดในกรอบของสังคมโลกรู้และเข้าใจในศิลปะไทยแบบประเพณีอย่างไรนะฮะถ้าไม่ถูกใจท่านผู้ฟังผู้ใดก็ขออภัยด้วยเพราะว่านี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการที่จะเอาศิลปะไทยแบบประเพณีออกไปเผยแพร่สู่สังคมโลกซึ่งได้คนไทยได้ทำมาแล้วเป็นหลายชั่วคนมากเต็มทีและก็จะทำต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนนะครับพอคิดได้ถึงจุดนี้แล้วผมก็ลงนั่งคิดเดี๋ยวบอกเอ๊ะคนที่จะมาพูดเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นชาวต่างชาติมากกว่านะแทนที่จะเป็นคนไทยอย่างผมนะฮะแต่แล้วผมก็ได้หาคำตอบให้กับตัวเองได้โดยข้างล่างนี่ผมได้ชื่อไม่ได้เปลี่ยนชื่อก็ยังคงเดิมแต่ว่าผมอยากจะแนะนำตัวเองนะครับให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักหลายคนยังไม่ทราบว่าผมเป็นนักเรียนนอกครับผมไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษในระยะนั้นเนี่ยมักจะพูดกันติดปากว่าไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษซึ่งผิดโดยสิ้นเชิงการที่เราอพยพข้ามโลกไปทำการศึกษาที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นการศึกษาต่อเลยมันเป็นการศึกษาใหม่ทั้งระบบใช่ไหมนะฮะคงจะเข้าใจกันว่าหลักสูตรการศึกษาที่ประเทศอังกฤษย่อมไม่มีอะไรที่จะต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกับการศึกษาหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทยเลยตั้งแต่ภาษาที่ใช้ในการศึกษานั้นก็ภาษาอังกฤษตั้งแต่ทั้งวันตลอดเวลาแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมได้รับจากการไปปรึกษาไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยเลยผมไปมา17ปีครับจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษมาเนี่ยจึงได้กลับมาเมืองไทยอายุ30แล้วในช่วงที่กลับมานะครับเข้าทำงานในกรมศิลปากรเป็นครูที่วิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรลงนั่งปวดกุมขมับเลยปวดหัวเลยบอกว่าเราเอาอะไรมาสอนเขาเนี่ยเพราะว่านักเรียนที่วิทยาลัยช่างศิลป์เขาเรียนศิลปะไทยแล้วฉันรู้อะไรที่เกี่ยวกับศิลปะไทย ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้ซะเลยก็ต้องพูดเพื่อให้เข้าใจกันผมเกิดมาในราชสกุลนี้ก็หมายความว่าผมเนี่ยเกาะกระโปรงแม่เดินเข้าเดินออกพระบรมมหาราชวังบ่อยที่สุดไปไหว้พระในวัดพระแก้วบ่อยที่สุดดูรูปดูศิลปะต่างๆเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการดูประสาทเด็กซึ่งดูเห็นรูปลักษณ์รูปแบบอะไรต่างๆติดตาติดใจแต่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพอมา
มาถึงอยู่ดีๆจะลุกขึ้นเป็นครูสอนเด็กไทยเกี่ยวกับศิลปะไทยเนี่ยผมต้องยกมือยอมแพ้และยอมรับว่าฉันไม่เหมาะเด็ดขาดที่จะเป็นครูสอนศิลปะไทยนั่นนะครับจุดนั้นน่ะผมขอเล่าให้ฟังว่าผมเริ่มการศึกษาใหม่หมดเลยซึ่งขณะนี้ทุกวันนี้ผมเรียกว่าการศึกษารอบที่3ของจักรรถนะครับคือเป็นการศึกษาด้วยตนเองเป็นการศึกษาตลอด24ชั่วโมง7วันในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้ตนเองได้รู้เรื่องศิลปะของชาติบ้านเมืองของตัวเองแล้วผมอยากจะเรียนท่านในวันนี้ท่านจะเชื่อไหมว่าขณะนี้ผมยืนอยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยอายุปูนนี้แล้วผมยังเรียนอยู่ครับยังไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้เรียนจบแต่อย่างใดเพื่อจะหาความรู้เรื่องศิลปะไทยต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับสิ่งที่ผมได้มาจากอังกฤษแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาตลอดชีวิตของผมเนี่ยก็คืออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอังกฤษคนหนึ่งพร่ำสอนนักเรียนว่าให้เรียนรู้จากการที่ใช้โสตประสาททั้ง5ของตนเองเนี่ยเก็บความรู้รอบตัวมาตลอดเวลาแล้วเมื่อได้ความรู้มาแล้วให้มากลั่นกรองไตรตรองให้มันเป็นการศึกษาของตัวเองผมใช้ระบบนี้แหละครับที่ทำการศึกษาด้วยตนเองในรอบที่3ของผมจนกระทั่งวันนี้ผมมายืนอยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลายเนี่ยผมสามารถจะยืดอกอวดได้ว่าผมได้รับการยกย่องโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมวงเล็บไทยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่คือการศึกผลการศึกษาด้วยตนเองครับสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ก็คือผมสมมุติว่าตัวเองเป็นชาวต่างชาติที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับศิลปะไทยอะไรนักหนาแล้วผมจะมาพูดให้ท่านฟังว่าในโลกอันกว้างใหญ่นี้เนี่ยเขามองดูศิลปะแบบประเพณีของไทยอย่างไรก็คือใช้ประสบการณ์จริงของตัวเองมาเป็นหลักในการที่จะมาทำการบรรยายวันนี้รูปแรกเลยครับถามว่าศิลปะไทยแบบประเพณีที่ชาวโลกเขารู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ต้องคิดมากนี่ครับภาพพจน์อย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนในโลกรู้จักว่านี่คือศิลปะไทยแบบประเพณีนะฮะที่โด่งดังก้องโลกนะฮะและนี่ที่เขาตะลึงกันตกใจกันมากนี่ก็คือมันช่างสวยงามอะไรอย่างนี้ท่านเชื่อไหมว่าในช่วงแรกๆของการทำงานของผมในบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยผมเคยทำงานเป็นไกด์พานักท่องเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วผมได้ยินกับหูตัวเองเลยว่ามีคนอเมริกันคนหนึ่งอุทานบอกว่าว้าว just like Disneyland เขาเอาวัดพระแก้วของเราเนี่ยไปเทียบกับ Disneyland ของเขาครับเราก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะนี่มันเขาพูดมันในเชิงลบหลู่หรือเปล่าแต่ก็เชื่อใจยกประโยชน์ให้ฝรั่งว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามของเราแต่เป็นการพูดออกมาอย่างใจจริงว่าตื่นเต้นกับสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบสวยสดงดงามแบบนี้แทบจะแยกแยะไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็มีสีสันสวยงามอย่างนี้ทุกสีในจานสีนี่มีอยู่ให้เห็นอยู่ในภาพอย่างนี้และที่เด่นที่สุดก็คือสีทองคำนะครับเขาก็คงจะได้รับความประทับใจถึงกระทั่งต้องอุทานออกมาแบบนั้นรูปต่อไปนะครับก็คือรูปที่อาจจะดังกว่าวัดพระแก้วด้วยซ้ำไปก็คือวัดแจ้งนี่แหละนะฮะพระปรางวัดอรุณเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ารูปนี้นะครับปรากฏในหนังสือนำเที่ยวทุกฉบับนำเที่ยวประเทศไทยทุกฉบับจะต้องมีภาพ
วัดอรุณราชบารารามนี้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งนะท่านหีบช็อกโกแลตที่เขาซื้อได้ที่สนามบินเพื่อเอากลับไปฝากเพื่อนฝูงนะก็ยังฝาหีบก็ยังมีรูปนี้ไปวางขายอยู่นะฮะมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ออกไปกว้างและไกลมากสู่ชาวโลกว่านี่คือความงามของศิลปกรรมแบบประเพณีของไทยรูปนี้เวลาผมสอนหนังสือโดยเฉพาะเด็กเล็กหน่อยเด็กมัธยมต้นอะไรอย่างนี้เนี่ยผมมักจะถามว่านี่คืออะไรเด็กๆรู้ครับรู้ครับยกมือกันทั้งห้องเลยบอกว่านี่คือวัดแจ้งพระปรางวัดอรุณผมถามย้ำลงไปว่าผมไม่ได้ถามว่าที่นี่ชื่ออะไรผมถามว่านี่คืออะไรลดมือหมดทั้งห้องเลยครับเพราะว่าเด็กในสมัยใหม่เนี่ยไม่เคยได้รับการสอนให้เรียนรู้ว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนี้เนี่ยมันพูดถึงอะไรหรือคืออะไรเอาละจากมุมมองของคนในโลกนะครับยิ่งร้ายกาจกว่านั้นเข้าไปอีกเพราะว่าพระปรางวัดอรุณเนี่ยเป็นกองอิฐหินสวยงามเหลือเกินแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยสถาปัตยกรรมอย่างนี้ได้รับการตอบรับจากชาวโลกต่ำมากเรียนตรงๆต่ำจนกระทั่งบางทีผมคิดไปก็กระดากเลยในมหาวิทยาลัยที่ผมไปเรียนเนี่ยเขาจะจัดให้สถาปัตยกรรมแบบนี้อยู่ในหมวดพิเศษของการขึ้นทะเบียนงานสถาปัตยกรรมของเขาที่เขาเรียกว่าเป็นหมวดฟอลลี่หรือตัวตลกมันตลกสำหรับเขาก็เพราะว่ามันไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยเดินเข้าไปข้างในยังไม่ได้เลยตันหมดทั้งแท่งเนี่ยเพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมแบบนี้เขาตีค่าต่ำมากเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ดูเห็นเท่านั้นไม่มีประโยชน์ในบริบทหรืออะไรในสังคมเลยนะฮะผมก็เลยต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราอะไรกันเนี่ยเราจะตีแสดงทีท่าอย่างไรทั้งที่เป็นคนไทยรักความเป็นไทยรักศิลปะของตัวเองเนี่ยแล้วจะไปสอนฝรั่งอย่างไรไปเถียงกับเขาได้อย่างไรว่านี่เป็นของดีนะเป็นของสวยของงามนะฉายรูปต่อไปขึ้นมาเลยครับยังอยู่นะฮะภาพวัดแจ้งเนี่ยยังอยู่เราจะพยายามสื่อกับเขาว่านี่ครับมันมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันระหว่างปราสาทนครวัดซึ่งฝรั่งจะรู้จักกันดีถึงจะไม่รู้ความหมายก็ตามแต่รู้จักกันดีเพราะว่าถูกเผยแพร่ออกไปยาวนานมามากแล้วแล้วก็นะฮะเขาจะรู้จักกันก็แล้วกันว่าในที่สุดแล้วยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในสิบของโลกผมก็งงอีกแล้วอะไรนะฮะแล้วมันเชื่อมโยงกับของเราได้อย่างไรในที่สุดแล้วจากการที่ค่อยๆอ่านค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฟังจากครูจากเพื่อนจากใครต่อใครเนี่ยขออธิบายก่อนว่าผมถือว่าเพื่อนแม้กระทั่งที่ไปนั่งคุยกันในวงเล่าก็ตามเนี่ยเป็นครูผมทุกคนท่านอาจารย์ทั้งหลายแม้กระทั่งลูกศิษย์บางคนด้วยซ้ำไปผมก็ยกให้เขายอมยกให้เขาเป็นครูของผมเพราะว่าเขาให้ความรู้ให้แก่คนที่ไม่เคยเรียนรู้มาเนี่ยนะครับผมก็มาได้รับทราบว่านครวัดเนี่ยมันยิ่งใหญ่ก็เพราะว่าที่เห็นอยู่เนี้ยมันสร้างด้วยฝีมือมนุษย์ทั้งดุ้นเลยทุกอย่างพื้นที่ตรงนี้ราบครับแล้วก็ช่างของโบราณเนี่ยขุดดินจนเหลือเป็นบ่ออย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพื่อสร้างภูเขาดินนะฮะเมื่อได้ภูเขาดินแล้วเขาเอาก้อนหินมาปะหน้าแล้วก็ค่อยๆบรรจงแกะก้อนหินนี้จนกระทั่งได้ผลออกมาเป็นปราสาทนครวัดอย่างที่เห็นนี่ฝีไม้ลายมือไม่ต้องแทบจะบรรยายไม่ออกเลยสามารถที่จะแกะผิวหินเนี่ยให้เป็น
ให้เป็นผ้าลูกไม้นางอับสรหลายตนที่ยืนอยู่บนนครปราสาทนครวัดเนี่ยนุ่งผ้าลูกไม้ครับเห็นเลยเข้าไปใกล้เนี่ยสวยงามเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆของโลกเราก็มาค่อยๆเรียนรู้เข้าไปจนในที่สุดแล้วเนี่ยผมก็จะได้รับความรู้มาว่านี่เป็นคติโบราณมากมาจากอินเดียแล้วก็เราได้รับองค์ความรู้นี้มาแล้วเราก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือวิวัฒนาการศิลปะแบบประเพณีซึ่งเป็นเรื่องที่ผมได้รับมอบให้มาพูดในวันนี้ดูรูปต่อไปนี่ก่อนค่อยๆเรียงลำดับมานิดนะครับนะนี่ก็เป็นแผนที่ที่เพิ่งได้มาเร็วๆนี้ผมเป็นคนที่เจออะไรในหนังสืออะไรที่ตัวเองใช้ได้เป็นการในการสอนหนังสือเนี่ยผมจะฉวยออกมาเลยแล้วก็แต่ละครั้งที่ผมออกมาพูดอย่างนี้ผมจะกำชับกับท่านผู้จัดรายการว่าขอความกรุณาอย่าเอารูปของผมใน PowerPoint เนี่ยไปตีพิมพ์เป็นอันขาดเพราะว่าผมถูกฟ้องตายเลยไม่เคยได้รับอนุญาตทางลิขสิทธิ์ให้เอามาตีพิมพ์อะไรเลยแต่ว่าถือว่าการมานำมาบรรยายอย่างนี้ถือว่าเพื่อการศึกษาก็คงจะไม่โดนนะครับนี่คือแผนที่ให้เห็นสุวรรณภูมิภายใต้การปกครองของโบราณนี่คือขมาเอ็มพายหรือราชอาณาจักรของขอมโบราณซึ่งภายในสีชมพูนั่นนะก็คือครอบคลุมหมดทั้งแหลมเลยนะฮะแหลมสุวรรณภูมิเนี่ยทั้งแหลมเลยทั้งที่ทั่วไปหมดในแหลมเนี่ยมีผู้คนอยู่อาศัยกันเป็นหย่อมๆๆๆเต็มไปหมดเลยทั่วทั้งพื้นที่เลยนะครับพูดง่ายๆบรรดาชาติพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกขอมโบราณทั้งสิ้นผมก็อยากรู้อีกว่าให้แล้วมันดียังไงว่ามันเก่งยังไงพวกขอมมันถึงได้สามารถที่จะมาปกครองได้ทั้งหมดทุกชาติพันธุ์เลยที่อยู่ในสุวรรณภูมิเนี่ยปราชญ์เขาก็ชี้ให้เห็นว่าขอมเก่งอยู่ประเด็นเดียวครับคือการชนประทานใครเอาน้ำอยู่ควบคุมน้ำได้และการใช้น้ำได้เนี่ยเป็นเจ้าเลยของดินแดนนั้นนะฮะแล้วก็ด้วยเหตุผลเดียวกันเนี่ยขอมเนี่ยสลายตัวไปในคริสต์ศตวรรษที่14เนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่ามันในความเจริญของเขาเนี่ยมีชาวบ้านอพยพเข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองหลวงมากซะจนไม่สามารถที่จะประทังชีวิตเลี้ยงชีพเขาได้และคุมน้ำไม่อยู่ดังนั้นอาณาจักรขอมจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนก็สลายตัวไปพอบอกเฮ้ย hey, แบบนี้เราเคยเรียนมาแล้วนี่ในประวัติศาสตร์ในยุโรปนี่ก็เราก็เลยเรียนเรื่องอาณาจักรของกรีกของโรมันโบราณยิ่งใหญ่มากตั้งตัวขึ้นมาแล้วก็สลายหายตัวไปหมดแทบทุกอาณาจักรเลยนะครับผมมาดูมาศึกษามาจนถึงเมโสโปเตเมียในท่านที่เคารพคืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากอีกอันหนึ่งซึ่งมาจนถึงยิ่งใหญ่มาเรื่อยจนกระทั่งมาจนถึงสมัยของซัดดัมฮุเซนทำมันพังไปด้วยมือของคนคนเดียวเลยพังราบคาบไปเลยนะครับก็นี่ก็คือเป็นแบบเรียนบทเรียนที่เราจะสอนลูกหลานต่อไปบอกว่าในวิชาวัฒนธรรมศึกษาเนี่ยไม่มีใครจะมีความเจริญได้ยั่งยืนตลอดกาลมันเจริญถึงระดับที่เป็น civilization หรือได้รับอารยธรรมสูงแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วมันก็ล้มลงแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันหมดในแหลมทองของเราสลายตัวมาเป็นอะไรนี่ครับกลายเป็นรัฐอิสระเล็กๆอย่างนี้นะฮะนี่คือไม่มีขอมเป็นผู้กำกับเป็นผู้ปกครองอยู่แล้วบรรดาชุมชนที่มีชีวิตอยู่ในดินแดนเนี่ยก็ไม่ได้สลายไปไหนก็ยังมีชีวิตต่อเนื่องดังนั้นต่างคนต่างพยายามที่จะเกาะกลุ่มกันขึ้นมาเป็นรัฐอิสระทั้งหลายที่เรียกว่าในที่สุดว่า
City State แบบนี้นะครับในลิสต์นี้ที่ผมได้มาจากในหนังสือเนี่ยทำให้เราเริ่มเข้าใจกระมังว่าปัญหาทางภาคใต้4จังหวัดของเราเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นรัฐอิสระขณะนี้มาอยู่ในการปกครองของสยามประเทศหรือภาษาล่าสุดของเราคือประเทศไทยนะฮะเขาก็อยากที่จะได้รับความเป็นอิสระกลับคืนมาก็กำลังต่อสู้กันสุดชีวิตเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนั้นกลับออกมานะครับแต่ในวันนี้ที่ผมมาพูดกับท่านเนี่ยผมจะจี้จุดชี้ไปที่สองแห่งเท่านั้นก็คือละโวอยุธยากับสุโขทัยนะฮะมีอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งผมไปเรียนรู้มาแล้วก็ยิ้มด้วยความขำขันนะครับขณะนี้ประเทศไทยของเราถือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยคือภาคกลางของประเทศไทยเราถือว่าภาษาไทยสำเนียงกรุงเทพเนี่ยคือสำเนียงไทยกลางที่พึงปรารถนาทุกคนพยายามที่จะพูดจาชัดเจนด้วยภาษาไทยแบบที่ผมกำลังพูดกับท่านอยู่ทุกวันนี้นักวิชาการเขาสอนผมว่าไม่ใช่ถ้าจะถามว่าสำเนียงไทยกลางที่แท้จริงเป็นอะไรโน่นครับสุพรรณบุรีครับที่เราคิดเราพูดกันสนุกว่ามันเนอเนี่ยนั่นแหละครับนักภาษาศาสตร์เขาบอกนั่นคือสำเนียงไทยแท้ส่วนสำเนียงที่เราใช้ในกรุงเทพนี้มันเป็นสำเนียงที่ได้มาจากจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกับเขมรเดิมนะฮะแต่นี่ก็คือความรู้อันหนึ่งที่ผมได้รับมาจากการไปฟังคนโน้นพูดคนนี้พูดมีอาจารย์ซ้ายขวาที่กรุณาสอนผมแนะนำผมมาตลอดเอาละเพื่อจะดูเรื่องศิลปะไทยแบบประเพณีและวิวัฒนาการพัฒนาการต่อไปนะฮะเอารูปหนึ่งขึ้นมาเลยครับรูปต่อไปนี่รัฐอิสระสุโขทัยเกิดขึ้นเกิดเป็นศิลปะไทยแท้ควรพูดไหมหรือคำนี้อาจจะไม่ควรจะต้องใช้นะท่านอาจารย์ปรีชาช่วยกรุณาแนะนำให้ผมด้วยนะศิลปะไทยแบบประเพณีบังเอิญผมเป็นสถาปนิกครับผมก็มีรูปทางด้านสถาปัตย์มามากกว่าทางด้านทัศนศิลป์ผมทึ่งจริงๆเมื่อมีโอกาสได้ศึกษาความเป็นไทยจากไทยแท้แบบนี้ที่เรามองดูอยู่เนี่ยนะครับก็คือไทยเราเอาปราสาทหินของขอมนั่นแหละมาบีบยังกายาสีฟันที่ทะลักออกมาจากในหลอดให้สูงชะลูดสัดส่วนงดงามสูงตระการตาขึ้นไปในท้องฟ้าแล้วก็ไปเติมด้วยยอดพุ่มเข้าบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดอกบัวคือพุทธศาสนานั่นเองที่เหลือข้างล่างทั้งหมดเนี่ยเป็นความชาญฉลาดภูมิปัญญาของคนไทยที่สมควรที่จะได้รับการศึกษาเผยแพร่ไปให้มันก้องโลกให้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินของไทยเนี่ยนะฐานล่างสุดติดดินเนี่ยมันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าโตเรียบๆแล้วแต่ละชั้นที่สร้างต่อขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเนี่ยเขาแปลรูปแต่ละชั้นจนกระทั่งในที่สุดแล้วแปลด้วยกลเม็ดต่างๆวิธีต่างๆเช่นการย่อมุมเนี่ยต่างๆจนกระทั่งกลายไปเป็นวงกลมที่พุ่มเข้าบินชาญฉลาดเหลือเกินเก่งเหลือเกินนะฮะรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนี้ถ้าเอาไปเผยแพร่ในโลกจะได้รับการแซ่ซ้องว่าเป็นการสร้างสรรค์ที่ไม่แทบไม่อยากจะพูดมันกระดากปากตัวเองผมเป็นคนไทยอ่ะแทบจะไม่มีที่ไหนจะเทียบได้นะฮะแล้วนี่คือรัฐอิสระรัฐอันแรกของไทยทุกวันนี้เนี่ยผมจะออกมาพูดเลยครับว่ามันเป็นผลของการ
ยินดีปรีดาเสลือเกินของคนสุโขทัยที่ได้รับอิสรภาพมาจากอาณาจักรขอมเขาฉลองเอกราชของเขาด้วยการสร้างสรรค์ศิลปะของตัวเองให้สวยงามถึงขนาดนี้รูปต่อไปครับในขณะเดียวกันก็ยังไม่ลืมที่มาของพระพุทธศาสนาที่ในขณะนั้นได้รับการโอบอ้อมมาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วรัฐอิสระของเราก็รับพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วโดยไม่ลืมไม่เคยลืมเลยว่าที่มาของศาสนาพุทธศาสนาลัทธิหินยานหรือเถรวาทนะครับที่เข้ามาที่เมืองสุโขทัยนั้นมาจากศรีลังกานะฮะสายนี้เนี่ยเป็นสายสำคัญที่มาเป็นสายหลักของชาติบ้านเมืองของเราแล้วก็เจดีย์ทรงระฆังเนี่ยก็คือเจดีย์ที่ได้มาจากศรีลังกานั่นเองปรากฏต้นแบบอยู่ที่เมืองโปโลนารุวะในศรีลังกานะฮะแล้วก็ได้รับรูปแบบมาเราก็มายกฐานเพื่อยกย่องขึ้นไปเสร็จแล้วก็เติมแต่งครับของเดิมเนี่ยต้นฉบับเนี่ยมีองค์ระฆังมีแล้วบัลลังก์มีแล้วนะฮะแต่ฉัตรเนี่ยเราเพิ่มเติมเข้าไปจนสูงชะลูดขึ้นไปจนถึงหยาดน้ำค้างลูกสุดท้ายที่อยู่ยอดของพระเจดีย์เนี่ยหยาดน้ำค้างซึ่งถือว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์อันเดียวในโลกเกิดขึ้นมาด้วยตนเองและเป็นน้ำที่บริสุทธิ์แท้จริงอยู่บนยอดลูกกลมๆตรงบนยอดผมเป็นผู้ที่โชคดีมีครูอย่างเช่นนะฮะท่านอาจารย์เดี๋ยวนึกชื่อท่านออกท่านอาจารย์ท่านพาผมเดินไปเนี่ยท่ามกลางโบราณสถานเหล่านี้แล้วท่านก็หันมาพูดกับผมว่าคุณชายตาคุณดีกว่าผมช่วยนับให้ผมหน่อยว่าปล้องชั้นไหนมีกี่ชั้นผมก็แรงสิแล้วก็นับแล้วก็บอกท่านท่านก็จดลงไปในสมุดโน้ตของท่านอาจารย์โชติกัลยาณมิตรขณะบัดนี้ท่านได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของท่านเรื่องเจดีย์ทรงระฆังนี่ออกมาแล้วตีพิมพ์ในเป็นเอกสารของสมาคมสถาปนิกสยามนะครับแล้วท่านก็มีบทวิเคราะห์ออกมาจนสรุปได้ว่าจำนวนปล้องชะไหนเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับชั้นฟ้าในระบบไตรภูมิในพระพุทธศาสนามันจะมีตัวเลขอย่างเช่น16เป็นต้นอย่างเช่น9เป็นต้นอย่างเช่น31เป็นต้น31นี่เป็นตัวเลขที่ประหลาดมากสำหรับผมในฐานะของผู้ที่ยังไม่รู้นะฮะพออีกโอกาสหนึ่งผมเดินตามอีกอาจารย์หนึ่งท่านอาจารย์เอกวิทย์ณถลางเข้าไปดูในโบสถ์พุทธที่12ปันนามันมีตุงครับที่ยาวมากห้อยลงมาจากขื่อมาจนถึงพื้นโบสถ์เลยตุงบันนี้ทำด้วยแผงผ้าสี่เหลี่ยมเย็บติดกันยาวนะท่านอาจารย์เอกวิทย์ขอผมเหมือนกันนับซิคุณชายมันมีกี่แผงสี่เหลี่ยมเนี่ยตรงนั้นนี้ผมก็จำได้จำไว้แล้วก็จำได้เพราะมันเป็นตัวเลขที่ประหลาดอีกคือ31อีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับยังไม่รู้ในขณะนั้นว่า31เนี่ยมันมีสื่ออย่างไรแต่เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมเพราะมันเจอกันโดยบังเอิญมาที่โน่นก็เจอที่นี่ก็เจอมันก็เลยมีความสงสัยต้องการจะรู้เกิดขึ้นมาเปลี่ยนรูปให้ผมอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ในสมัยสุโขทัยนั่นแหละในสมัยพญาลิไทยนั่นแหละก็บังเกิดการสร้างสรรค์ประติมากรรมทางพุทธศาสนาที่คนในโลกเขาร้องฮอกันหมดเขายกมือพนมมือไหว้แล้วบอกนี่เป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดทั้งที่เขาเคยเห็นมานี่ผมไม่ได้มาแต่งเสริมเองด้วยครับด้วยนะครับเพราะว่าผมทำงานกับ
ทางด้านเผยแพร่ศิลปะกับชาวต่างประเทศมาเป็นหลายสิบปีนะฮะผมเอารูปนี้มาฉายในต่อหน้าชั้นเรียนในเมืองไทยปัจจุบันนี้เนี่ยผมจะถามนักนิสิตนักศึกษาตลอดว่าตอบครูซิว่าคนคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่านลองไตร่ตรองนะนั่นคำถามที่หนึ่งคำตอบของคำถามที่หนึ่งเนี่ยคือคนคนนี้ไม่ได้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถามว่าดูตรงไหนดูตรงทรวงอกดูให้ดีทรวงอกที่เปิดไว้ให้เห็นข้างหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่หน้าอกที่บึกบึนกำยำของผู้ชายหรือเป็นเต้านมที่สวยงามของผู้หญิงพูดง่ายๆศิลปินผู้สร้างสรรค์พระพุทธรูปนี้ออกมาเนี่ยตั้งใจจะสร้างมนุษย์ชัวร์เป็นมนุษย์แน่นอนที่ไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะอะไรเพราะเขาอยากจะพูดถึงพระพุทธคุณที่ท่านได้สละกามกิเลสหมดแล้วขั้นแรกของการเรียนรู้ทางพุทธศาสนาก็คือทำอย่างไรที่จะสละให้หลุดพ้นจากกามกิเลสให้ได้นั่นเป็นสิ่งแรกเลยที่จะต้องทำนี่นะครับผู้ที่หลุดแล้วเนี่ยจะไม่พูดแล้วว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคำถามที่สองท่านที่เคารพคนคนนี้ตื่นอยู่หรือหลับอยู่เอาอีกแล้วเห็นไหมดูที่พระพักให้ดีจะเห็นว่าท่านไม่ได้หลับในขณะที่เดียวกันท่านก็ไม่ได้ตื่นท่านอยู่ในภวังค์ซึ่งเป็นผลของการนั่งวิปัสสนากรรมฐานจนถึงขั้นที่อยู่ในสภาพที่ไม่ได้หลับหรือไม่ได้ตื่นแล้วศิลปินสามารถที่จะสร้างรูปมนุษย์คนนี้ออกมาอย่างสวยงามที่สุดแต่สิ่งที่ผมหานานที่สุดนะครับจากพระพุทธชินราชเนี่ยก็คือแล้วซุ้มเรือนแก้วล่ะมันคืออะไรนี่คือคนที่เรียนเมืองนอกมาในเมืองนามาเจอแบบนี้ในเมืองไทยแล้วมันต้องถามผมเพิ่งได้คำตอบเมื่อเร็วๆนี้ค้นหามาเป็นเวลา20ปีได้มั้งมาในที่สุดแล้วมาได้คำตอบว่าซุ้มเรือนแก้วนี้คือความพยายามของช่างที่จะแสดงสิ่งที่เรียกว่าฉะพันรังสีซึ่งเขียนไว้ในพุทธประวัติว่า6ครั้งในพระพุทธประวัติเนี่ยท่านได้แสดงปาฏิหาริย์โดยเปล่งรัศมีออกมาจากพระวรกาย6ครั้งครั้งที่1สี1 2อีกสี3อีกสีเรื่อยไปจนกระทั่งพอมาถึงครั้งที่6หรือฉอฉะคือครั้งที่6เนี่ย5สีมันย้อนกลับมาเป็นประกายแสงซึ่งเขาเรียกกันว่าสีเลื่อมประพัดสอนนี่ครับช่างประติมากรรมไทยได้สามารถที่จะแสดงรัศมีที่เปล่งออกมาวุบวับวุบวับวุบวับ intangible ไม่มีตัวมีตนแต่ให้แสดงให้เห็นเป็นการถาวรวัตถุแบบนี้ได้นี่คือพลังของศิลปะไทยศิลปินไทยและแรงสร้างสรรค์ของไทยเห็นไหมครับพระอัจจนะนั่งอยู่ที่วัดศรีชุมองค์เบ้อเร่อเลยดูสเกลของมนุษย์ที่ยืนอยู่ข้างหน้าท่านแล้วท่านนั่งอยู่ในบนดบที่ไม่มีประตูหน้าต่างมีแต่ช่องแหวกแคบๆต่อหน้าท่านทั้งหลายเท่านั้นนะฮะแล้วก็เป็นพระที่พูดได้โอ้โหผมสนุกมากการศึกษาของผมนี่สนุกมากว่าเฮ้ยเรานี่คืออะไรเรากำลังดูอะไรแล้วมีทำขึ้นมาทำไมมีเหตุผลกันยังไงก็อันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลามากนะครับมันเป็นปริศนาธรรมครับเช่นเดียวกับที่ท่านครัวอินโขงเขียนรูปคนไทยแต่งฝรั่งยืนดูดอกบัวอยู่ที่วัดบวรนี่คนไทยสุโขทัยทำไว้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นปริศนาธรรมว่าถ้าคุณจะศึกษาพุทธให้ชัดแจ้งคุณต้องเดินเข้าไปผ่านในช่องแคบๆเนี่ย
ข้าไปจนถึงองค์พระจึงจะได้เห็นองค์พระทั้งองค์หมายความว่าคุณต้องทำการศึกษาจึงจะเข้าใจในพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโอเคนะแต่แล้วเมื่อเข้าไปยืนอยู่ใกล้องค์พระเราเห็นท่านทั้งองค์ก็จริงอยู่แต่เห็นหัวเข่าแล้วก็นิ้วเท้าท่านเบ้อเล่อเลยเสียงท่านลอยอยู่ในอากาศเหนือหัวเราเล็กนิดเดียวก็ไม่ได้สัดส่วนของความงามองค์พระนี่จะดูให้หางง่ายงามต้องถอยออกมาไกลอย่างนี้ซึ่งพอถอยออกมาแล้วก็มองไม่เห็นท่านทั้งองค์อีกนี่คือปรัชญาการสร้างสรรค์ของไทยโบราณซึ่งต่อไปเลยครับซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจต่อคนที่เป็นชาวต่างชาติพยายามที่จะดูศิลปะไทยแบบนี้นี่ท่านดูสิอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจให้ท่านพินิจทีละรูปเพราะว่าท่านจะรู้จักกันหมดแล้วแต่มองเห็นหรือยังว่าแต่ละรูปที่ผมฉายขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจริงอะไรเลยในโลกไม่มีมันเป็นสัตว์ประหลาดต่างๆนานาที่ใครก็ไม่รู้ในอดีตเนี่ยจินตนาการขึ้นมาสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่บัดนี้พอมาถึงรุ่นเราแล้วเรารู้ว่าแต่ละตอนเป็นอะไรตัวซ้ายได้เป็นครุฑเราดูปั๊บเดียวรู้เลยตัวขวานี่เป็นมัจฉานุเราดูปั๊บเดียวก็รู้แต่มันไม่มีของจริงใช่ไหมนะฮะที่ผมเอาเรื่องนี้มาให้ดูก็คือเป็นมิติที่สำคัญในศิลปะไทยของเราที่ผมพยายามจะประกาศในสังคมโลกมีกติกาที่สำคัญอยู่ว่าศิลปะไทยเนี้ยอนุญาตให้ใครก็ได้ฝันตัวอะไรขึ้นมาก็ได้ในมโนภาพจินตนาการของตนเองแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อคุณฝันเห็นอะไรจะแปลกประหลาดสักแค่ไหนก็ตามคุณต้องเขียนมันลงบนผิวกระดาษให้คนอื่นเขาเห็นด้วยต้องทำและเมื่อทำแล้วเนี่ยนะไอ้ตัวเนี้ยที่คุณเพิ่งเขียนเสร็จเนี่ยจะมีตัวมีตนขึ้นมาเลยแล้วก็มีชีวิตชีวายังคงอยู่สืบทอดมาระยะยาวแบบนี้นี่คือมิติสร้างสรรค์ในศิลปะไทยครับฝรั่งมังค่าไม่มีอะไรอย่างนี้เท่าที่ผมพยายามจะเปรียบเทียบในศิลปะต่างชาติกับศิลปะของไทยเราอนุญาตให้ใครจินตนาการอะไรก็ได้แต่ต้องเขียนให้มันเป็นถาวรวัตถุให้คนอื่นเขาเห็นด้วยแล้วเราจึงจะยอมรับว่าตัวนั้นมีบัดนี้เรายอมรับว่าครุฑนี่มีเรายอมรับว่ามัจฉานุเนี่ยมีผมเอามั่งได้ไหมผมจินตนาการมั่งได้ไหมว่ามัจฉานุเนี่ยผมจะให้ชื่อฝรั่งเขาว่าเมอร์มังคีได้ไหมนี่เป็นจินตนาการของผมผมก็มีสิทธิ์นี่ถ้ามันเป็นกติกาที่ใครก็ได้ผมก็เลยนำใช้จินตนาการของผมเองขึ้นมาพูดกับตัวเองและมาพูดกับลูกศิษย์ว่าในเมื่อแม่มันเป็นเมอร์มังคีนางเงือกเนี่ยเมอร์มังคีแล้วก็พ่อมันเป็นลิงมังคีเนี่ยผมจะเอาสัตว์ตัวเนี้ยก็คือลิงมีหางเนี่ยมาให้ชื่อว่าเมอร์มังคีก็อยู่ในกติกาเช่นเดียวกันบัดนี้ผมรอท่านที่เคารพเมื่อไหร่พจนานุกรมอังกฤษอย่างเช่น Oxford Dictionary เนี่ยจะเก็บคำเมอร์มังคีเข้าไปไว้ในพจนานุกรมนั้นแปลว่าผมบรรลุถึงความสำเร็จแล้วในการสร้างสรรค์ของผมรูปต่อไปครับไปเร็วๆฮะทีนี้มาถึงปัจจัยสำคัญโอ้ยเรื่องนี้พูดกันมายาวและนานศิลาจารึกพ่อขุนรามหลักที่หนึ่งนะเถียงกันไม่มีวันสิ้นไม่มีที่สิ้นสุดผมมานั่งถามเมื่อผมมาเจอเรื่องนี้ข้าบอกว่าประดิษฐ์ขึ้นมาทำไมว่าลายสื่อไทยเนี่ยพ่อขุนรามท่านทำขึ้นมาทำไมก็มีคำตอบอีกแล้วจากการศึกษาที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยว่านี่คือการฉลองเอกราชที่เป็นรูปธรรมเลยแล้วก็แท้จริงเลยคือภาษาไทยเรามีแล้วเราพูดไทยทั่วทั้งแผ่นดินแล้วในช่วงนั้นแต่พอจะเขียนไม่มีลายสื่อไทยครับเราก็ต้องเขียนด้วยการขอยืมอักษรขอมมาเขียนภาษาไทยขอยืมอักษรปาละวะมาเขียนภาษาไทยผ
พอได้เอกราชมาปั๊บเนี่ยพ่อขุนรามคำแหงท่านฟันธงเพี้ยเลยเลิกทีการขอยืมของคนโน้นคนนี้มาเขียนเราเขียนด้วยอักขระวิธีของเราเองฟอนเนติกของเราเองแล้วท่านสร้างมันขึ้นมานี่คือเหตุผลของการสร้างลายสื่อไทยขึ้นมานะครับเหลือ5นาทีคงก็ต้องรีบไปฮะรีบไปเลยครับรูปต่อไปจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้ครับท่านอาจารย์ขอโทษที่ผมมีอะไรก็ไม่รู้มาบังพลางอยู่ตรงกลางรูปมันสวยงามของท่านอาจารย์นะฮะไตรภูมิคถาเนี่ยปู่สร้างอักษรไทยหลานพระยาลิไทยเขียนวิทยานิพนธ์นะผมขออนุญาตพูดให้นักศึกษาทั้งหลายฟังว่านี่คือวิทยานิพนธ์ผลการศึกษาของพยาลิไทยศึกษาเข้าไปในพระคัมภีร์โบราณรู้ด้วยว่า29เล่มครับผ่านพระอาจารย์7ตนในสมัยของท่านพยาลิไทยแล้วก็ผมจะบอกให้เปิดเผยความลับสำคัญอันหนึ่งว่าถ้าคุณจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทปริญญาเอกเมื่อไหร่ไปพลิกอ่านดูซะวิธีเขียนวิทยานิพนธ์ชั้นเลิศเลยเนี่ยดูที่หนังสือเล่มนี้เล่มเดียวนะครับแล้วก็จะไม่พลาดนะลองดูนะพอถึงขั้นที่คุณจะต้องเขียนการไปเปิดดูนะหนังสือเล่มนี้แล้วนี่คือต้นฉบับของศิลปะไทยครับต้นฉบับเลยยกตัวอย่างเช่นในวิทยานิพนธ์แหล่งนี้ท่านศึกษาพบมาว่าพระพุทธเจ้านะฮะเปลี่ยนไปเลยครับได้กำหนดให้มีไตรภูมิจักรวาลนะฮะแล้วก็คอสโมโลจีเนี่ยนะคือการวิชาว่าด้วยการศึกษาไตรภูมิจักรวาลคอสโมกราฟีคือภูมิศาสตร์ของไตรภูมิจักรวาลนั้นก็จะพูดว่ามีเขาพระสุเมรุยิ่งใหญ่เป็นแกนอยู่กลางไตรภูมินะฮะภพภูมิทั้งหลายห้อมล้อมด้วยเสาเขาสัตตบริพันธ์แล้วก็มีมหาสมุทรอยู่ยิ่งใหญ่อันเดียวมีทวีป4ทวีปแล้วก็เขาขอบจักรวาลนี่คือคอมพิวเตอร์กราฟิกสมัยปัจจุบันเอามาเขียนรูปที่เป็นเรื่องโบราณมากตั้งแต่ขอโทษนะไม่ใช่พยาลิไทยนะเอาให้ชัดๆนี่คือพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้เองดูได้ในพระไตรปิฎกครับต่อไปครับในไตรภูมิจักรวาลเนี่ยเราพบว่านอกจากที่จะมีหนังสือที่อ่านได้หรือเป็นแท็กที่อ่านได้เขียนด้วยภาษาไทยเห็นไหมท่านเขียนภาษาไทยด้วยลายสือไทยออกมาเป็นการเฉลิมฉลองเอกราชอีกอันหนึ่งแล้วปรากฏว่าคนอ่านไม่ออกในสมัยพยาลิไทยเนี่ยคนที่จะได้รับการศึกษาถึงขั้นอ่านหนังสือออกได้มีไม่มากคนหรอกศิลปินก็เลยช่วยด้วยการเขียนรูปการ์ตูนฮะเป็นสมุดภาพไตรภูมิอย่างนี้ออกมาเพื่อที่จะเล่าเรื่องเดียวกันด้วยภาพนะฮะแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ผมตะลึงเลยว่าสมัยสุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยไทยเรารู้จักวิธีที่จะนำเสนอวัตถุสามมิติด้วยรูปแปลนเห็นไหมครับนี่มองลงมาจากอวกาศตรงๆเป็นแปลนของระบบไตรภูมิที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้รูปต่อไปนี่คือรูปตัดครับเห็นไหมฮะแปลนอย่างเดียวไม่พอนะเขียนรูปตัดเป็นอีกดูได้ว่าเขาพระสุเมรุคือหลักกลางนี่สูงขึ้นไปจนถึงวิมานพระอินทร์แล้วก็ที่เชิงเขามีข้างซ้าย7เขาข้างขวา7เขาคือที่เป็นวงกลมล้อมรอบเนี่ยเขียนเซคชั่นวิวโอ้โหผมตะลึงเลยนะครับนี่ผมเดินทางไปอังกฤษเพื่อที่จะไปเรียนรู้วิธีเขียนแปลนรูปตั้งรูปตัดเพื่อจะเป็นสถาปนิกนี่ไทยเราเขียนแปลนรูปตั้งรูปตัดรูปต่อไปเลยครับเอาไปรูปที่สามนี่รูปตั้งวิมานเทวดาแห่งหนึ่งนะฮะท่านสังเกตดูให้ดีนะคนแรกที่เขียนเทวดาเนี่ย
ต้องตัดสินใจว่าเทวดาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาก็ตัดสินใจคนเดียวคนแรกที่เขียนเลยเนี่ยว่าเทวดาเนี่ยหน้าตารูปทรงเหมือนมนุษย์มีหัวมีปากมีหูมีจมูกแบบนี้แบบมนุษย์เลยแต่เพื่อให้รู้ว่าเป็นเทวดาเขาเขียนให้เทวดานั้นใส่หมวกยอดแหลมนี่เป็นการสร้างสรรค์ครั้งแรกคนแรกที่เขียนรูปนี้แล้วมันติดมาจนทุกวันนี้ใช่ไหมนี่คือมิติของการสร้างสรรค์ของช่างไทยนะครับแถวที่สองใส่หมวกยอดแหลมเหมือนกันแต่ไม่นั่งต่ำลงมาแล้วก็เทวชดาไม่ได้สวยงามเท่าก็คือบรรดาเทพทั้งหลายที่คอยเฝ้าเทวดาองค์กลางอยู่ส่วนข้างล่างไม่ได้ใส่หมวกย่อมแหลมก็ย่อมที่จะเข้าใจกันว่าเป็นผู้คนทั่วไปที่มาเฝ้าเทวดาองค์นั้นนะครับมิติของการสร้างสรรค์นะคิดคนแล้วก็อินเวนชั่นท่านเข้าใจภาษาอังกฤษการอินเวนชั่นนี้ก็คือคิดออกมาจนกระทั่งเป็นนะดูครับดูรูปตั้งของวิมานเมื่อกี้นี้เขียนในสมัยโบราณเป็นสมุดไตรภูมิสมัยอยุธยานะครับที่ผมไปถ่ายรูปมาให้ดูมาดูของจริงสิสร้างอยู่ต่อหน้าต่อตาเราในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันแบบนั้นที่ใครก็ไม่รู้ออกแบบไว้ตั้งนานมาแล้วหลายสิบชั่วคนมาแล้วเนี่ยมาสร้างเป็นของจริงยังไงอย่างนั้นเลยครับมีมุกหน้ามุกเด็ดข้างหน้ามีบุษบกให้เทวดานั่งแล้วก็ประชาชนเนี่ยหมอบเฝ้าอยู่บนลานหินที่อยู่ข้างล่างนี่นี่คือความต่อเนื่องและพัฒนาการของศิลปะไทยแบบประเพณีที่ต่อเนื่องมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลังคาต้นแบบยังไงสร้างตามอย่างนี้เป็นลดชั้นยอดแหลมเป็นหลังคามหาปราสาทแบบนี้แถมที่ในหน้าบันเนี่ยยังมีป้ายด้วยประกาศว่านี่คือบ้านใครนี่คือบ้านพระนารายณ์ทรงครุฑพระรามาธิบดีประกาศไว้เลยแถมอีกนิดที่ผมขำขันไม่มีวันหายก็คือบอกไว้ด้วยว่าครุฑเนี่ยเวลาที่พระนารายณ์ไม่ได้ขี่เนี่ยเอามันไปพาร์คกิ้งไว้ที่ไหนมีที่จอดครุฑด้วยครับคืออยู่ที่บริเวณหลังคาที่สัตว์ทางสถาปัตยกรรมเขาเรียกว่ารักแร้พระมหาปราสาทครับรูปสุดท้ายนะโหนี่แหละครับเอาไปเปิดให้ชาวโลกดูแล้วเขาตะลึงงันกันบอกมาดูของจริงมาเที่ยวเมืองไทยกันมาดูของจริงแล้วฉันจะพาเที่ยวถ้าติดต่อกันดีๆพาเข้าไปกราบพระแก้วมรกตแล้วทุกอย่างที่ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมารวมอยู่ในจุดเดียวกันตรงนี้ฐานชุกชีบุตรสบกพระแก้วเนี่ยคือเขาพระสุเมนบรรดาพระพุทธรูปทรงเครื่องคือเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่สิ้นพระชนไปแล้วแปลงกายกลับไปเป็นเทวดาที่สถิตอยู่บนเขาพระสุเมนยังไงอย่างนั้นมีนักวิชาการไอดีนติฟายด้วยว่าองค์นี้คือคนนั้นองค์นี้คือคนนั้นโอ้โหเป็นคนๆไปเลยนะฮะเก่งมากในเรื่องนี้แล้วก็สิ่งที่มีค่าทั้งปวงของชาติบ้านเมืองนี้วัฒนธรรมนี้แสดงอยู่ตรงนี้ในที่เดียวกันหมดภาพเขียนฝาผนังข้างหลังไตรภูมิครับโน่นภาพตัดของเขาสัตตบริพันธ์ก็อยู่พระอาทิตย์พระจันทร์ก็อยู่ทวีปทั้ง4ก็อยู่หมดผมศึกษาศิลปะไทยแบบประเพณีของเรามาถึงจุดนี้แล้วผมตะลึงงันถึงความมีภูมิปัญญาความวิริยะของช่างที่ได้ประดิษฐ์ของพวกนี้ไว้เป็นมรดกตกทอดให้เราได้ยังคงเห็นอยู่และศึกษาตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้
ผมขอฝากเป็นคำสุดท้ายให้กับบรรดาท่านทั้งหลายโดยเฉพาะท่านที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยนะบอกว่าอย่าได้กรุณาเถอะอย่าได้คิดว่าของพวกนี้มันผ่านพ้นไปแล้วเลยมันมีบริบทอยู่ถึงทุกวันนี้มาตลอดแล้วก็ถ้าคนต่างชาติต่างภาษาของเราเนี่ยจะตื่นเต้นกับของที่เข้ามาค้นพบในชีวิตของเขาในปัจจุบันนี้เนี่ยพวกคุณก็น่าที่จะค้นพบมันด้วยแล้วก็ตื่นเต้นกับมันก็ด้วยโดยที่ผมเอาตัวเองออกมาพูดให้เป็นตัวอย่างสำหรับพวกคุณจะได้เจริญตามนะครับผมยังไม่สุดยังไม่จบนะการศึกษาของผมยังทำต่อไปอยู่เรื่อยๆและยังค้นพบอะไรต่ออะไรอยู่เรื่อยๆก็อยากจะจบด้วยกับการที่จะสนองท่านอาจารย์ปรีชานิดนึงกับการเล่าให้ฟังว่าสมเด็จปู่ของผมเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่เกิดผิดที่ผิดเวลาอธิบายได้อย่างนี้ว่าท่านเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเกิดในพระบรมมหาราชวังนะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นเด็กตัวเล็กๆ6ขวบขึ้นมาเนี่ย สนใจเหลือเกินกับการที่อยากจะเขียนรูปเป็นช่างใจท่านอยากจะเป็นช่างแต่การที่จะเป็นช่างในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งยังเก่ากว่าวิไลพอกช่างคือยังไม่ได้เพาะช่างยังไม่ได้เกิดเนี่ยการที่จะเป็นช่างในขณะนั้นได้เนี่ยท่านจะต้องไปสมัครตัวเป็นศิษย์ของช่างคนใดคนหนึ่งที่มือโปรแล้วที่กำลังทำงานอยู่แล้วเนี่ยเป็นศิษย์ของเขาด้วยโดยประเพณีเขาก็เอาขันใส่ดอกไม้ธูปเทียนไปเงิน6บาทเอาไปให้ครูถ้าครูเขารับขันใบนี้แปลว่าฉันรับเธอเป็นลูกศิษย์สิ่งแรกที่คุณทำนะเมื่อครูเขารับแล้วคือขนที่นอนหมอนมงไปนอนอยู่ที่บ้านครูไปรับใช้ครูเช็ดถูบ้านให้ทำงานบ้านให้แลกกับที่ครูเขาจะสอนให้เราเขียนเป็นทำเป็นปู่ผมไม่มีโอกาสนี้เด็ดขาดเกิดมาในรั้วในหวังจะอยู่ดีๆขนที่นอนหมอนมุ้งออกไปนอนบ้านชาวบ้านไม่ได้ดังนั้นท่านจึงไม่เคยมีโอกาสที่จะฝึกหัดตัวให้เป็นช่างไทยแบบประเพณีแบบนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่านี่ก็คือถูกเวลาละคราวนี้ถูกโอกาสถูกเวลาก็คือถ้าท่านได้เกิดไปเป็นลูกศิษย์ของช่างแบบประเพณีแบบนี้ท่านอาจจะไม่ได้คลี่คลายออกมาเป็นช่างฝรั่งชนไทยอย่างที่อาจารย์ปรีชานับถือนักหนาแต่ในเมื่อท่านต้องเรียนรู้ด้วยตนเองท่านจะเอามือข้างหนึ่งพาดไว้บนโต๊ะอีกข้างหนึ่งเขียนมือของตัวเองเนี่ยเป็นแบบนี่แหละครับนี่คือมิติของความเป็นช่างแล้วช่างที่ประสบความสำเร็จก็คือเรียนรู้ฝึกหัดด้วยตนเองจากสิ่งที่มันพลั่งออกมาจากข้างในแล้วก็ออกมาเป็นรูปทรงที่เป็นงานศิลปะที่ใครใครจะชื่นชมผมขอหยุดด้วยสำนวนเท่านี้นะครับแล้วขอบคุณที่ให้ความสนใจมาฟังกันเดี๋ยวช่วงรอบที่จะเป็นคำถามคำตอบมีอะไรก็เชิญถามครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณหม่อมราชวงศ์จักรรดจิตรพงษ์มากนะคะ